สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนามจิราพรสินทุไพรค่ะสสจังหวัดร้อยเอ็ดเขตหาพักเพื่อไทยลูกหลานของพี่น้องชาวอีสานค่ะถ้าไม่ได้เป็นสสเราก็ก่อนหน้านี้น้ำทำงานที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะถ้าไม่ได้เป็นสสก็อาจจะยังทำงานตรงจุดนั้นอยู่จริงแล้วก็ยังมีความสนุกในการเรียนรู้การเรื่องการค้าระหว่างประเทศอยู่พอดีว่าเรียนปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศค่ะก็เลยสนใจงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ประจวบเหมาะกับที่ได้ทำงานที่กรมนี้ก็เลยยิ่งมีการเรียนรู้เพิ่มเติมก็รู้สึกว่าอ๋อมันยังมีอีกหลายมิติทางด้านการค้าที่เรายังไม่รับรู้รับทราบยังสามารถที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ได้อยู่การเข้ามาทำงานทางการเมืองมันเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กด้วยความที่เคยติดตามคุณพ่อไปลงพื้นที่เห็นการทำงานของคุณพ่อค่ะเหมือนเป็นไอดอลที่เปลี่ยนภูมิทัศน์มุมมองทางการเมืองของเราไปโดยสิ้นเชิงจากที่เราเคยคิดว่านักการเมืองเนี่ยคือกลุ่มอิทธิพลคือคนเข้าถึงยากแต่การทำงานของคุณพ่อมันทำให้เราเห็นแล้วว่าส.ส.เนี่ยก็คือผู้แทนของประชาชนจริงๆทำงานอยู่กับประชาชนจริงๆคุณพ่อทำให้เราเห็นว่าส.ส.ก็คือบุคคลธรรมดาที่ตั้งใจเข้ามาทำงานการเมืองแล้วก็มันไม่ได้เข้าถึงยากเหมือนที่เราคิดมันก็เลยเริ่มเป็นความประทับใจที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเจริญรอยตามคุณพ่อแล้วยิ่งระยะหลังมาคุณพ่อก่อนหน้านี้เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราได้เห็นพัฒนาการทางประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มันลุ่มดอนๆเราเห็นนักต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยที่หดสั้นลงเรื่อยๆไม่อาจจะทั้งเรื่องของการถูกยุบพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือการถูกดำเนินคดีต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความฝันของน้ำคืออยากจะเข้ามาสานต่ออุดมการณ์ทางการเมืองการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจากคุณพ่อเราอยากเข้ามาทำงานทางการเมืองเพราะเราอยากจะมาต่อแถวของฝั่งประชาธิปไตยให้ยาวขึ้นให้ได้เป็นที่พักพิงเป็นหลักอิงของประชาชนได้หลังจากนี้ค่ะคนที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เราสนใจเข้ามาทำงานทางการเมืองเนี่ยคือคุณพ่อเราเห็นการทำงานของท่านมาตลอดเราก็เลยประทับใจอยากเข้ามาทำงานแต่ถามว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายตำแหน่งทางการเมืองไหมต้องเรียนว่าอันนี้มันยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอีกยาวนานอย่างน้ำเพิ่งเป็นส.ส.ป้ายแดงขึ้นมาสมัยแรกจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ยังต้องสะสมประสบการณ์อีกมากแต่ความฝันของเรานะวินาทีนี้ค่ะตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าเราอยากเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตยนั่นคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะไปนึกถึงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆเพราะวันนี้เราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยความขัดแย้งต่างๆมันเป็นเพราะโครงสร้างของประเทศมันมีปัญหาดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปบอกว่าจะเอาตำแหน่งอะไรไหมเนี่ยมันควรจะคุยกันก่อนว่าวันนี้เราทำอย่างไรให้ประเทศเราเป็นประชาธิปไตยเต็มใบให้ได้มากที่สุดคือต้องเรียนว่าพรรคเพื่อไทยปัจจุบันอย่างที่บอกไปคือเป็นพรรคที่มีพัฒนาการมาจากพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาเป็นเพื่อไทยถูกยุบมา2ครั้งก็จนได้มาเป็นเพื่อไทยในปัจจุบันเรากล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นพรรคการเมืองเดียวในห้วง20ปีที่ผ่านมาที่ยืนหยัดต่อสู้กับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ไม่เอาเผด็จการนั่นคือจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยจนถึงปัจจุบันวันนี้ก็โชคดีว่ามีพรรคร่วมรวมการใหม่ๆเกิดขึ้นหลายพรรคนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศไทยของเราทีนี้ด้วยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่มีกลุ่มคนหลากหลายแนวความคิดมารวมตัวกันมันก็เป็นธรรมดาบ้างที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันในบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น อย่างหลายพรรคการเมืองพรรคเล็กๆมีไม่กี่ท่านบางทีก็มีความเห็นไม่ลงรอยกันมันก็เป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยค่ะทีนี้จะบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีการไปแตกแบ่งพันธุ์ออกพรรคเล็กพรรคน้อยอย่างเงี้ยคือน้ำมองว่ามันเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2560ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราทำงานได้ยาก
แล้วพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่อย่างที่เรียนไปมีบุคลากรที่ยังมีคุณค่ายังมีประสบการณ์แล้วก็พร้อมทำงานให้กับประเทศอีกหลายท่านซึ่งท่านเหล่านี้ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในสภาอย่างที่ท่านควรจะได้รับโอกาสนั้นดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีกลุ่มการเมืองใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการปรับตัวตามรัฐธรรมนูญที่เขาไม่ได้เอื้อให้เราในการทำงานได้อย่างปกติแต่น้ำก็เชื่อว่าไม่ว่าจะมีหลายท่านแค่ไหนที่ออกไปตั้งกลุ่มการเมืองใหม่ๆตราบใดที่ท่านยังยึดหลักการประชาธิปไตยยังอยู่ฝั่งประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นแนวร่วมที่เราจะช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายใหญ่ของเราได้ค่ะ